ดีค่ะวันนี้จากตอนที่แล้วที่เราขูดหวยกันไป20ใบเราก็เอาไอ้ที่เราถูกอ่ะนะไปขึ้นมาเป็นหวยได้มาใบละ5เหรียญ2ใบเดี๋ยวเรามาลองขูดกันว่าเราจะโชคดีมั้ยนี่เรามาดูกันก่อนกติกากติกาของใบนี้ก็คือว่าเราต้องขูดเลขไอ้ winning number ตรงนี้ของเราก่อนนะเรามีเลขอะไรบ้างแล้วเราถึงจะมาขูดตรงเนี้ยให้มันแมทกับเลขตรงเนี้ยเราก็จะได้เงินถ้าเรามีเนี่ย 2x 5x 20x เงี้ยก็คือเหมือนว่าได้2เท่า5เท่า20เท่าเพิ่มขึ้นมาเลยนะแต่ถ้าเราขูดมาเจอเลข8นี่ก็คือว่าเขาบอกว่าเราจะชนะแบบได้หมดทุกอันตรงเนี้ยเลยส่วนอันนี้ก็คล้ายๆกันนะคล้ายๆกันอันนี้คล้ายๆกันเหมือนกันก็คือขูดเลขข้างบนนี้ก่อนแล้วเสร็จแล้วถึงมาขูดข้างล่างถ้ามันตรงกับเลขข้างบนเนี้ยเราก็จะได้ตามจำนวนที่เขาบอกนะแล้วถ้าเราได้5เท่า10เท่า20เท่าก็เหมือนกันก็คือเราก็ตามจำนวนเงินที่เขาบอกว่าเราถูกเท่าไหร่เราจะได้เท่านั้นเลยเดี๋ยวเรามาลองขูดอันนี้ก่อนใบแรกเนาะก็คือเราต้องรู้ไอ้เลขตรงนี้ก่อนเลขอะไรบ้างเลขที่เราจะต้องได้ก็คือเลข23เลข6เลข9แล้วก็เลข19ตรงนี้นะเสร็จแล้วเราก็มาขูดตรงนี้ถ้าเรามี4เลขเนี้ย4เลขตรงเนี้ยก็ถือว่าเราได้อะเลขแรก11ไม่มี10ไม่มี1ไม่ตรง4ไม่ตรง22ไม่มีเนาะเรามี23เออมีอันนึงแล้วอ่ะ19อันนี้19ลองดูซิว่าเราได้เท่าไหร่ได้5เหรียญใบนี้เราได้5เหรียญละแล้วมีเลขอะไรนี่14อันนี้เลข7เลข17เลข3เลข15แล้วก็เลข12ก็ถือว่าใบนี้ได้คืนมา5เหรียญตรงนี้ได้5เหรียญเนาะเรามาดูใบนี้กันมั่งเดี๋ยวเราขูดเลข winning number เราก่อนเลขที่เราต้องมีเลข7เลข16เลข6เลข25เรามาดูกันเลขตัวแรกเรา15อันนี้16ใช่ไหมเราได้15เลข1เลข2เลข9เลข19เลข12เลข8 23โอ้ตรงนี้ได้16นี่ไงเรามี16แล้วเราดูซิว่าเราได้เท่าไหร่ได้5เหรียญถือว่าไม่ขาดทุนละใบละ5เหรียญก็ได้คืนกลับมา5เหรียญเลข11เลข21เลข22อันนี้มีโบนัสแถมให้3อัน3เลขมีเลขอะไร26เลข3เลข24สรุปได้ใบละ5เหรียญเท่าทุนเพราะนี่มันก็เป็นใบละ5เหรียญนะฮะเราก็ถูกใบละ5เหรียญเหมือนกันก็คือเท่าทุนถือว่าไม่ได้ไม่เสียสรุปเราก็ถูกใบละ5เหรียญอันนี้ถูกเลข19นี่ไง19 5เหรียญส่วนอันนี้ถูกเลข16 5เหรียญก็คือไอ้หวยตัวนี้ก็ใบละ5เหรียญอยู่แล้วก็ถือว่าเราเข้าทุนนะเดี๋ยวเราก็อาจจะเอาไปขึ้นเป็นหวยมาอีก2ใบแล้วเดี๋ยวเรามาขูดกันใหม่ก็หวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกับเรานะคะกับการขูดหวยวันนี้เราก็ขอลาไปก่อนแค่นี้นะคะบ๊าย